วัสดีครับวันนี้อยู่กับน้องเอ็มชาแนลนะครับวันนี้เอ็มจะมาแต่งหน้าในลุคไปโรงเรียนนะครับสำหรับใครที่แบบจะเปิดเทอมนั้นนะครับสำหรับม.ปลายเดี๋ยววันนี้เอ็มจะมาแต่งหน้าแบบบางเบาให้ครูจับไม่ได้นะครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเอ็มก็จะลงเป็นเซรั่มน้ำตกนะเพื่อให้ผิวหน้าของเรานั้นนุ่มชุ่มชื้นนะจากนั้นครับเอ็มก็จะลงเป็นของตัวนี้นะครับเป็น Fuji Serum Black Tomato BB Serum Sun Protect นะครับให้ทาในปริมาณที่ค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าจะทำให้ผิวของเรานั้นดูแบบดูจับได้นะจากนั้นนะครับเอ็มก็จะลงเป็นตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นกันแดดนะอันนี้นะครับก็จะเป็นกันแดดของ Sisla Watermelon EE Cream นะครับทาในปริมาณที่ค่อนข้างน้อยนะครับอันที่จริงแนะนำทาตัวนี้ก่อนที่จะทาตัวนี้นะครับเพราะว่าเอ็มเมื่อกี้เอ็มลืมนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปลงรองพื้นหรือลงอะไรนะครับเอ็มแนะนำให้ลงตัวนี้ก่อนนะอันนี้จะเป็นของพรครับ Glitter Glow Cream นะสำหรับใครที่อยากให้หน้าโกลว์นะครับหยิบออกมานิดนึงนะจากนั้นก็ทาบริเวณที่เราต้องการสำหรับใครนะครับที่มีจุดบกพร่องบนผิวหน้านะครับเอ็มแนะนำให้เอาคอนซีลเลอร์ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นอะไรก็ได้นะแต่เอ็มก็จะใช้เป็นตัวนี้นะครับเป็นของ Maybelline นะเบอร์128นะ Maybelline Fix Me นะเอ็มจะใช้ตัวนี้ในปริมาณที่ค่อนข้างน้อยนะครับในการปกปิดเฉพาะจุดต่างๆบนบริเวณผิวหน้านะครับไม่ต้องปิดให้มันเนียนกริมนะครับแต่ปิดให้มันรู้สึกว่าจางลงจากนั้นนะครับก็จะได้ผิวหน้าประมาณนี้นะครับจากนั้นเราจะมาเขียนคิ้วกันเลยนะครับเอ็มก็จะใช้เป็นของตัวนี้นะครับเป็นของ Kitty Doll จากนั้นเรามาเขียนคิ้วกันเลยนะครับเอ็มจะเขียนแบบไรๆบางๆนะครับวาดเป็นแบบเติมในส่วนที่ค่อนข้างอ่อนนะแบบเบาๆพอนะครับเบาๆที่สุดนะครับจากนั้นนะครับก็จะใช้เป็นมาสคาร่าคิ้วนะเป็นของตัวนี้เลยปัดที่คิ้วนะครับให้บางๆนะครับขั้นตอนนี้นะครับเอ็มจะปัดให้ตั้งขึ้นนะจะปัดในคิ้วเป็นประมาณนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับเอ็มก็จะมาลงแป้งแบบบางๆนะสำหรับใครที่อยากได้การปกปิดนะครับเอ็มแนะนำให้ลงเป็นแป้งทับนะครับบูเต้นะนี่นะครับสำหรับใครที่อยากได้การปกปิดแนะนำให้ลงเป็นของบูเต้นะแต่อยากให้บางเบาแนะนำให้ลงเป็นของตัวนี้นะครับแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเอ็มขอทำการเชดดิ้งนิดนึงนะแล้วก็จะใช้ดินสอเขียนคิ้วนะมาทำให้จมูกของเราดูพุ่งนะก็จะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเอ็มจะเซตเป็นแป้งบูเต้นะเบาๆนะครับเอ็มจะใช้เป็นเบอร์เต้เบอร์2นะเซตบริเวณที่ค่อนข้างหมันนะจะได้ประมาณนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับเอ็มก็จะมาทาลิปบางๆที่ปากนะเอ็มก็จะใช้เป็นของตัวนี้นะครับเป็นของนานานะจะเป็นลิปแบบเบาๆใสๆนะเอ็มจะใช้เป็นสีแดงนะการทาปากทาค่อนข้างน้อยเลยนะครับจากนั้นก็ใช้แป้งนะแป้งพับนะครับมาทาบริเวณสำหรับใครที่อยากให้แก้มแดงนะเอ็มก็แนะนำให้เอามาทาบริเวณแก้มนิดนึงหรือบริเวณเปิดตานะครับนิดนึงเสร็จแล้วก็จะได้ลุคประมาณนี้เลยนะครับที่นี่ลุคก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับลุคที่แต่งของม.ปลายนะครับไปโรงเรียนม.ต้นก็ได้นะก็จะเป็นลุคประ
บาๆใสๆประมาณนี้นะครับสามารถแต่งไปโรงเรียนได้ไม่ดูแบบโอเวอร์ดูแบบจับได้จนเกินไปนะครับก็คือจะยังเห็นเมคอัพอยู่บนผิวหน้าอยู่นะครับสำหรับใครที่ชอบลุคประมาณนี้นะครับก็กดไลค์กด Subscribe ให้เอ็มด้วยนะครับวันนี้เอ็มก็มาแต่งลุคเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่อยากให้เอ็มแต่งหน้าหรือรีวิวอะไรยังไงสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอเพื่อเป็นกำลังใจให้เอ็มได้นะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ